พระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วงดงามสมพระเกียรติครบทุกประเด็นข่าวที่น่าสนใจใน TNN Midnight News กับนิรัชยาหมอนทองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ TNN Midnight News นะคะเราพบกันค่ำคืนนี้ค่ะ20ตุลาคม2560คุณผู้ชมพบกับดิฉันนิรัชยาหมอนทองนะคะในช่วงแรกของรายการวันนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะไปชมความวิจิตรงดงามของพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งแล้วเสร็จสมบูรณ์ซึ่งทางพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์รองนายกรัฐมนตรีค่ะได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าชมความงดงามของพระเมรุมาตรที่ถูกจัดสร้างขึ้นอย่างสมพระเกียรติโดยใช้เวลาในการจัดสร้างประมาณ9เดือนค่ะสำหรับการออกแบบพระเมรุมาตรยึดถือคติความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์คือสมมุติเทพตามระบบเทวนิยมในหลักไตรภูมิตามคัมภีร์พระพุทธศาสนาค่ะโดยเปรียบเทียบพระเมรุมาตรคือเขาพระสุเมนและรายล้อมด้วยป่าหิมพานต์โดยพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9เป็นทรงบุษบก9ยอดบุษบกประธานมีเครื่องยอดเชิงกลอน7ชั้นบนยอดสุดปักนพพดลมหาเสวตฉัตรผังพื้นอาคารเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12โถงกลางภายในเป็นที่ประดิษฐานพระจิตกาธานสำหรับประดิษฐานพระบรมโกศถัดจากองค์ประธานเป็นที่ตั้งของบุษบกสร้างเครื่องยอดบุษบกเชิงกลอน5ชั้นจำนวน4องค์ตั้งอยู่ที่มุมฐานทั้ง4เป็นที่สำหรับพระพิธีธรรม4สำรับนั่งอยู่ประจำบุษบกสร้างโดยจะผลัดกันสวดพระอภิธรรมทีละสร้างเวียนกันไปตลอดงานถัดจากบุษบกสร้างคือบุษบกห่อเปลื้องสำหรับเครื่องยอดบุษบกเชิงกลอน5ชั้นจำนวน4องค์ตั้งอยู่ที่มุมฐานทั้ง4ใช้สำหรับจัดเก็บพระโกศทองใหญ่และพระโกศไม้จันทร์และอุปกรณ์สำหรับงานพระราชพิธีค่ะสำหรับการเปิดพื้นที่บริเวณพระเมรุมาตรให้ประชาชนได้เยี่ยมชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพภายหลังเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีแล้วนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานเปิดในวันที่2พฤศจิกายนในเวลา7นาฬิกาโดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนค่ะขณะที่ในวันนี้นะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้นำคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณศาลหลักเมืองในนามของคณะกรรมการอำนวยการร่วมงานพระราชพิธีขอให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกปักรักษาบ้านเมืองเทวดาทุกชั้นฟ้าพระสยามเทวาธิราชบูรพกษัตริย์ดลบันดาลให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยและสมพระเกียรติ